ตัวอย่างหลักปฏิบัติที่มุ่งเพื่อเชิดชูธรรมความดีงามและประโยชน์สุขของสังฆะและสังคมข้อก่อการกราบไหว้ตามแก่อ่อนพรรษาในวงพุทธบริษัทเป็นที่ทราบกันดีว่าคฤหัสถ์กราบไหว้แสดงความเคารพแก่พระภิกษุส่วนในหมู่พระภิกษุก็แสดงความเคารพกันตามลำดับความแก่อ่อนโดยพรรษาหรือตามลำดับอายุสมาชิกภาพในหมู่สงฆ์พระภิกษุที่อ่อนพรรษากว่าจึงกราบไหว้พระภิกษุที่แก่พรรษากว่าการแสดงความเคารพกันตามความหมายของพระพุทธศาสนาอย่างนี้มิใช่เป็นเรื่องแสดงความสูงต่ำไม่ว่าแต่ในด้านเกียรติยศอำนาจภายนอกหรือคุณธรรมภายในก็ตามด้านภายนอกมองเห็นง่ายอยู่แล้วว่าเฉพาะด้านคุณธรรมภายในคฤหัสถ์แม้เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงเพียงใดก็กราบไหว้พระภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนหมายเหตุเชิงอัดคฤหัสถ์ที่เป็นพระอรหันต์ก็มีแต่คัมภีร์มิลินทปัญหากล่าวว่าคฤหัสถ์ผู้เป็นอรหันต์นั้นจะอยู่ในเพศคฤหัสถ์เพียงภายในวันเดียวเพราะจะต้องบวชเป็นภิกษุหรือไม่ก็นิพพานในวันนั้นในคัมภีร์มิลินทปัญหาท่านแสดงเหตุผลไว้ด้วยว่าทำไมคฤหัสถ์โสดาบันจึงสมควรแสดงความเคารพแก่ภิกษุปุถุชนแต่ไม่ได้กล่าวถึงพระอริยบุคคลที่สูงกว่านั้นอย่างไรก็ดีมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกเช่นจิตตคฤหบดีซึ่งเป็นอนาคามีก็กราบไหว้แม้แต่พระสุทธรรมภิกษุซึ่งคิดไม่ดีต่อท่านอัตถกถาในคัมภีร์ปรมัตถโชติกาถึงกับอ้างพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายพระอนาคามีถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ควรกระทำการกราบไหว้เป็นต้นแก่สามเณรแม้ที่บวชในวันนั้นพุทธพจน์นี้ยังไม่พบในพระไตรปิฎกแต่ก็ลงกันโดยหลักการส่วนในหมู่พระสงฆ์พระภิกษุผู้เป็นอริยบุคคลสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์แต่อ่อนพรรษากว่าก็แสดงความเคารพแก่ภิกษุปุถุชนผู้แก่พรรษากว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการแสดงความเคารพหรือกราบไหว้กันอย่างนี้มีไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความดีงามและความอยู่ร่วมกันผาสุกของสงฆ์หรือสังคมความเรียบร้อยดีงามของสงฆ์หรือการอยู่ร่วมกันผาสุกของสังคมนั้นรวมอยู่ในคำว่าธรรมหรือเป็นธรรมอย่างหนึ่งผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบหรือธรรมเนียมการแสดงความเคารพเช่นนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเรียบร้อยดีงามของสงฆ์หรือพูดอย่างสั้นๆว่าปฏิบัติเพื่อเชิดชูธรรมซึ่งเท่ากับว่าปฏิบัติด้วยความเคารพธรรมนั่นเองและการทำความเคารพโดยมีความเข้าใจเช่นนี้ย่อมเป็นการบำเพ็ญความดีของผู้ที่แสดงความเคารพนั่นเองด้วยคือเป็นความดีของผู้เคารพเองที่ได้กระทำเช่นนั้นพระอริยบุคคลทั้งหลายโดยเฉพาะพระอรหันต์ไม่มีความยึดติดถือมั่นในเรื่องตัวตนที่จะเป็นเหตุให้ถือเอาการกราบไหว้นั้นมาเป็นเครื่องวัดว่าสูงต่ำกว่าใครหรือเป็นเครื่องสำหรับยกย่องถือตัวท่านจึงปฏิบัติไปตามหลักที่วางไว้โดยชอบตั้งจิตมุ่งเพื่อความเรียบร้อยดีงามของสงฆ์หรือของสังคมเพื่อเชิดชูธรรมเพื่อเคารพธรรมเคารพวินัยตลอดจนเพื่ออนุเคราะห์บุคคลที่ท่านกราบไหว้นั่นเองหากผู้นั้นด้อยภูมิธรรมแต่ยังมีคุณความดีอยู่ก็จะได้เครื่องเตือนสติตนให้สังวรระวังพยายามประพฤติปฏิบัติให้ดีงามและเร่งขนขวายฝึกอบรมตนให้บรรลุภูมิธรรมที่สูงขึ้นไปหากพระอริยบุคคลจะงดเว้นไม่กราบไหว้ไม่แสดงความเคารพใครในกรณีใดกรณีหนึ่งท่านก็จะกระทำด้วยเหตุผลที่มุ่งเพื่อประโยชน์แก่คนผู้นั้นในแง่ใดแง่หนึ่งหรือเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมบางอย่าง
แต่ไม่ใช่เพราะกิเลสเนื่องด้วยความยึดถือตัวตนหมายเหตุเชิงอัดพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์แสดงธรรมแก่ผู้ใดก็ตามแม้แก่คนขอทานหรือพรานกระจอกก็ทรงแสดงโดยเคารพทั้งสิ้นคือทำด้วยความตั้งใจให้ความสำคัญมุ่งให้เป็นประโยชน์แก่เขาจริงๆทั้งนี้เพราะทรงเคารพธรรมการที่คนทั้งหลายแสดงความเคารพสุภาพอ่อนน้อมต่อกันตามฐานะภาวะและขนบธรรมเนียมประเพณีก็พึงยึดถือหลักความเคารพเช่นนี้จะได้ไม่เกิดปัญหาทั้งในแง่ไม่ทำเพราะมานะอหังการถือสูงถือต่ำว่าเขาไม่ดีไปกว่าเราและทั้งในแง่ทำเพราะประจบประแจงเป็นต้นการแสดงความเคารพเกินควรหรือแสดงผิดฐานะผิดภาวะหรือไม่จริงใจก็กลายเป็นการไม่เคารพธรรมได้เช่นเดียวกับการไม่ทำความเคารพการไม่เอื้อเฟื้อต่อขนบธรรมเนียมเพราะมานะอหังการอันที่จริงด้วยความเคารพธรรมทุกคนย่อมต้องเคารพซึ่งกันและกันเช่นเคารพในความเป็นมนุษย์ในความเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ในคุณธรรมที่แต่ละคนมีต่างๆกันเป็นต้นแต่ความเคารพกับการแสดงความเคารพเป็นคนละอย่างกันความเคารพเป็นเรื่องชั้นในการแสดงความเคารพเป็นเรื่องชั้นนอกซึ่งซ้อนเสริมเข้ามาเพื่อประโยชน์ในระดับสังคมเป็นเรื่องของพิธีการแสดงออกที่ตกลงกันกำหนดขึ้นไว้สุดแต่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวมมีความสงบเรียบร้อยดีงามเป็นต้นซึ่งว่าโดยหลักการก็คือความเคารพธรรมในระดับที่มุ่งเพื่อความดำรงธรรมของสังคมนั่นเองในกรณีนี้ผู้ได้รับการแสดงความเคารพก็ต้องแสดงความเคารพเหมือนกันโดยอาการที่เรียกว่าเอื้อเฟื้อเช่นแสดงความเอื้อเฟื้อต่อการแสดงความเคารพของเขาเป็นต้นส่วนพระอริยบุคคลที่เป็นคฤหัสถ์ย่อมกราบไหว้แสดงความเคารพแก่พระภิกษุแม้ที่เป็นปุถุชนด้วยเหตุผลเกี่ยวกับธรรมหรือเพื่อเชิดชูธรรมซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ข้อกอพระภิกษุสละวิถีชีวิตอย่างชาวบ้านซึ่งแสวงหาความสุขสำราญปรนเปรอด้วยกามสุขต่างๆยอมสมัครใจออกมามีความเป็นอยู่ที่ขาดความพรั่งพร้อมสะดวกสบายถือข้อปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลาตนเองต่างๆและรักษาวินัยซึ่งเป็นของยากที่ปุถุชนจะประพฤติตามได้แม้แต่ตนซึ่งเป็นอริยบุคคลก็ยังไม่ต้องปฏิบัติงดเว้นเข้มงวดถึงอย่างนั้นนับว่าเป็นผู้ทำสิ่งที่ทำได้ยากข้อขอพระภิกษุเป็นผู้ดำรงฐานะและภาวะของท่านที่ชาวพุทธตกลงหรือยอมรับกันไว้ว่าเป็นผู้มุ่งหน้าไปแล้วในมรรคคาแห่งการปฏิบัติฝึกอบรมตนและประพฤติเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกนับเป็นภาวะและฐานะที่ควรเคารพยกย่องข้อคอพระภิกษุเป็นผู้ร่วมอยู่ในสงฆ์คือเป็นสมาชิกแห่งชุมชนซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับธรรมโดยตรงเป็นที่ชุมนุมของผู้มีคุณธรรมหรือประพฤติปฏิบัติความดีไว้ได้มากที่สุดเป็นสมาคมของคนที่โดยมากมีคุณธรรมเป็นสัญลักษณ์ของธรรมหรือการดำรงอยู่แห่งธรรมภิกษุแต่ละรูปย่อมเป็นตัวแทนแห่งสงฆ์นั้นเมื่อกราบไหว้ภิกษุนั้นๆในฐานะที่เป็นภิกษุรูปหนึ่งไม่ใช่ในฐานะพระชื่อกอพระชื่อขอก็คือเคารพกราบไหว้ให้เกียรติแก่สงฆ์และเป็นการเคารพเชิดชูธรรมด้วยข้องอพระภิกษุเป็นตัวแทนของสงฆ์ดังกล่าวแล้วและภิกษุสงฆ์นั้นย่อมเป็นพุทธบริษัทส่วนที่ทำกิจแห่งการศึกษาปฏิบัติและสั่งสอนเผยแผ่ธรรมได้ดีที่สุดเหมาะที่สุดจึงเป็นชุมชนที่ดำรงรักษาธรรมวินัยคือหลักธรรมคำสอนและระเบียบแบบแผนของพุทธศาสนาไว้ได้อย่างที่เรียกว่าสืบต่อศาสนาและอย่างที่บางทีเรียกภิกษุว่าเป็นศาสนทายาท
การเคารพกราบไหว้ให้เกียรติแก่พระภิกษุในฐานะตัวแทนของสงฆ์มีความหมายเท่ากับเป็นการเชิดชูสงฆ์ไว้ให้ดำรงอยู่เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกข้อจออย่างน้อยที่สุดคฤหัสถ์ย่อมเคารพกราบไหว้พระภิกษุด้วยเมตตาจิตต่อพระภิกษุนั้นคือปรารถนาดีหวังประโยชน์สุขความเจริญงอกงามในธรรมแก่ท่านโดยฐานเป็นเครื่องช่วยให้ท่านหมั่นระลึกและคอยสำนึกอยู่เสมอถึงฐานะภาวะและหน้าที่ของตนที่จะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามให้สมควรหมายเหตุเชิงอัดแม้ในกรณีที่จะไม่ไหว้ไม่แสดงความเคารพก็เพราะมีเมตตาจิตได้พิจารณาเห็นแล้วว่าการทำเช่นนั้นจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ภิกษุนั้นแต่พึงสังเกตว่าถ้าจะถือตามคติของภิกษุสงฆ์เช่นในกรณีลงพรหมทัณฑ์แก่ภิกษุหรือของภิกษุณีสงฆ์ในกรณีประกาศไม่ไหว้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งการกระทำเช่นนี้ควรให้เป็นไปโดยมติร่วมกันของชุมชนดังนั้นพระภิกษุสามเณรถึงจะเป็นปุถุชนแต่เมื่อเป็นผู้เพียรพยายามฝึกตนก็สมควรแก่อัญชลีของคฤหัสถ์แม้ที่เป็นอริยบุคคลพูดอีกนัยยะหนึ่งว่าภิกษุสามเณรรูปใดเมื่อชาวบ้านกราบไหว้ยังคอยเกิดสำนึกที่จะสำรวจตนว่าเป็นผู้มีคุณความดีสมควรแก่อัญชลีกรรมของเขาหรือไม่ภิกษุสามเณรรูปนั้นก็ยังน่าไหว้อันหนึ่งการแสดงความเคารพกันตามความแก่อ่อนโดยพรรษาของพระภิกษุทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องต่างหากจากการดำเนินกิจการของสงฆ์ที่เรียกว่าสังฆกรรมเพราะสังฆกรรมสำเร็จด้วยมติของสงฆ์ซึ่งพระภิกษุผู้เฉียบแหลมสามารถเป็นผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ประกาศเรื่องให้สงฆ์ทราบตั้งยติขอมติและประกาศมติสงฆ์ได้แก่ตำแหน่งที่เรียกว่าผู้สวดกรรมวาจาเช่นที่เรียกในการอุปสมบทว่ากรรมวาจาจารย์หรือคู่สวดส่วนภิกษุที่จะเป็นประมุขหรือหัวหน้าก็เป็นเรื่องของภิกษุทั้งหลายพร้อมกันเคารพนับถือโดยกำหนดเอาภิกษุผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่เรียกว่าปสาทนียธรรมแปลว่าธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสซึ่งตามปกติภิกษุผู้บวชนานมีประสบการณ์มากย่อมควรที่จะมีโอกาสได้รับฐานะนี้มากกว่าภิกษุผู้บวชภายหลังเพราะได้มีเวลาที่จะศึกษาปฏิบัติฝึกปรือตนมานานกว่าแต่ข้อนี้ไม่เป็นตัวตัดสินหมายเหตุเชิงอัดอย่างไรก็ดีระบบการบริหารของสงฆ์เช่นนี้ย่อมต้องอาศัยระบบการฝึกฝนอบรมเบื้องต้นที่เป็นเหตุก่อนคือการฝึกหัดขัดเกลาที่เริ่มแต่บวชในสมัยใดระบบการศึกษาอบรมที่เป็นเหตุนั้นบกพร่องหรือขาดหายระบบปกครองสงฆ์พุทธแบบเดิมนี้ก็ไม่อาจดำเนินไปกลายเป็นต้องอาศัยระบบอื่นเข้ามาแทนทั้งนี้เพราะระบบสงฆ์แท้อาศัยรากฐานคือมีมวลภิกษุสมาชิกซึ่งมีการศึกษาที่แท้เป็นผู้ขัดเกลาดีแล้วนอกจากนั้นมีข้อน่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าในบางสมัยที่ระบบนี้เลือนลางไปแล้วเมื่อรู้ตัวคิดจะรื้อฟื้นขึ้นใหม่บางทีก็มุ่งแต่เรียกร้องเอาผลโดยไม่ได้คำนึงที่จะทำ